ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินถิ่นสยามทรงเคียงคู่อยู่ติดตามข้างพ่อหลวงทรงเป็นอีกหนึ่งดวงใจไทยทั้งปวงทรงคอยห่วงสุขทุกข์ประชาชนถึง12สิงหาประชาเทอฟ้าสีทองส่องบรรเจิดทุกแห่งหนพนมจิตกราบพระบาทด้วยกมลขอเป็นข้าเบื้องยุคนชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM TV จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะFabulous, dangerous me. High heel, glamoury, fashionous me. Oh, you look at me, boy. It is easy to see. You know I'm a sister, sister girl, yeah. Come on, shake it up, come on, shake it on, sister day. Sister day วันนี้ขอเอาใจคุณแม่ด้วยไอเดียเลือกสรรของขวัญแทนใจสุดเก๋ที่สวยงามแบบไทยดีไซน์โดยคนไทยและมีความหมายดีๆใน Gift for Mom ของขวัญวันแม่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเปรี้ยวเท่กับพวกเรากันต่อนะคะกับรายการ Sister Day ค่ะอีก2วันจะวันแม่แล้วเตรียมของอะไรให้คุณแม่กันหรือยังคะความจริงแล้วอ่ะก็ยังหรอกนะแต่ว่าใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะพวกเราช่วยคุณได้แน่ๆค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามี3ไอเดียของขวัญมาให้คุณแม่กันค่ะมีอะไรบ้างคะขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละไอเดียเนี่ยเกิดขึ้นจากฝีไม้ลายมือของคนไทยล้วนๆเลยค่ะใช่ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลือกของขวัญให้กับคุณแม่กันใน Gift for Mom ของขวัญวันแม่ค่ะเริ่มทีมกับเต้ยก่อนเปล่าโอเคนะคะเลือกมานี่เหมาะกับคุณแม่ทุกคนมากๆนะคะเป็นผ้าไหมซาตินแบบคลุมไหล่นะคะจากร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้คุณแม่ค่ะใช่ค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมซาตินนะคะมีคุณสมบัติพิเศษป้าอบคือเวลาที่เราหนาวเนี่ยเราเอาผ้ามาคลุมเราจะอุ่นแต่เมื่อไหร่ที่เราร้อนเอาผ้ามาคลุมเราจะเย็นขึ้นมันเหมือนกับตามอุณหภูมิตามอุณหภูมิตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะลวดลายบนผืนผ้าเนี่ยจะออกแบบให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เฉยอย่างยิปมีตัวอย่างมาให้นี่อันนี้สวยอันนี้เป็นอันที่ยิปเลือกมาให้มาม่าของยิปก็คือมองเผินๆบางทีก็ดูไม่ออกมันไม่ใช่ลายกนกอะไรประมาณนั้นแต่ว่านี่เป็นลายที่โดนบันดาลใจนะคะมาจากชาวเขาซึ่งคอลเลกชันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของลายผ้าของชาวเขานะคะที่ชาวเขาใส่เสื้อผ้ากันแล้วก็มีเรื่องของเครื่องเงินด้วยอันนี้ก็คือของคุณยิปใช่ปะใช่เราก็เลือกให้คุณแม่เหมือนกันอันนี้นี่แต่ผ้ามันดีมากจริงๆนะป้าโอบอยากให้ลองจับอันนี้เนี่ยนะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะ Limited Edition คอลเลกชันดอกไม้ที่ได้พระราชทานนามควีนสิริกิติ์ค่ะอันนี้เลยลายนี้นะคะก็คือดอกแคทเธอรียาควีนสิริกิติ์ค่ะจะเป็นดอกกล้วยไม้พันผสมที่ได้รับรางวัล นะคะอันนี้เลยเลือกให้แม่เพราะว่าคิดว่าคุณแม่ชอบดอกกล้วยไม้แล้วก็สีขาวน่าจะเหมาะกับแม่ของเต้ยแล้วอันนั้นก็คือคอลเลกชันดอกไม้แต่ว่ายังมีอีกคอลเลกชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าฮิตมากๆคือคอลเลกชันโขนนะคะมี3ลายลายแรกนี่คือจะเป็นลายหัวโขนลายสีสันสวยมากๆอย่างที่ภาพเห็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลายที่2เนี่ยจะเป็นลายเครื่องประดับเครื่องทรงของโขนสวยงามมากๆค่ะส่วนลายที่3คือลายเหมือนกับว่าจิตรกรรมฝาผนังตรงวัดวาอารามทีหนึ่งค่ะใช่ค่ะสาวๆคนไหนนะคะอยากที่จะหาของขวัญให้คุณแม่เนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ค่ะที่ร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งการซื้อสินค้าจากร้านพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะเท่ากับเป็นการได้ช่วยเหลือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะทรงอุทิศตนอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญของผ้าไทยค่ะที่คุณค่าและความประณีตนะคะเป็นที่เรื่องลือเลยนะคะและพูดถึงเรื่องของการนำผ้าไทยนะคะมาในเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผ้านะคะที่เกิดจากการตัดเย็บนะคะผ้าฝ้ายย้อมครามคุณแม่ทีตานะคะจากจังหวัดสกลนครค่ะเรียกว่าเป็นการย้อมเย็นแบบโบราณนะคะแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะในการป้องกันแสง UV ด้วยและที่เราใส่นี้นะคะก็เป็นการผสมผสานมิกแอนด์แมทระหว่างผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็ผ้าไหมด้วยซึ่งเสื้อที่เราใส่อยู่นี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการออกแบบค่ะของดีไซเนอร์สุดเก๋นะคะอย่างที่ทิมมี่นั่นเองจากแบรนด์ Heidi Secret ค่ะใช่เรากับคุณยิปมีของขวัญให้แม่แล้วนะนายกับป้าโอบมีของขวัญให้แม่เลยเราก็มีเราสองคนมีแล้วนะคะสิ่งที่น้องโอปอกับพี่แพรเนี่ยเลือกมาให้คุณแม่ในวันแม่นี้โอปอกับพี่แพรเขาเพื่ออะไรผิดคือสิ่งนี้ค่ะ
กระเป๋าเหรอคะสวยป่ะกระเป๋าค่ะสวยเป็นกระเป๋าที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่นะคะคุณเอกอริทัศน์ฤทธิตาค่ะอย่างกระเป๋าที่ประอบถือเนี่ยเป็นลายจิตรกรรมบนกระเป๋านะคะถ้ามองอีกมุมก็คือภาพงานกราฟฟิตี้แบบไทยที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นโทนไทยก็คือชูฉาดแหละแต่คลาสสิกนะคะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันค่ะคือยักษ์มาริสตอนแปลงร่างเป็นกวางอีกใบหนึ่งจะเป็นลายพระมงกุฎตอนที่รบกับยักษ์ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแบบด้วยกันตัดเย็บแบบแฮนด์เมดทุกขั้นตอนนะคะสวยงามประณีตกับกระเป๋าลายจิตรกรรมฝาผนังจากแบรนด์อาริทึมค่ะเท่มากเลยนะเนี่ยของเขาของเขาของเขาทุกคนมีแล้วของเขาก็มีนี่หุ้ยน่ารักสวยไหมนี่เป็นเครื่องประดับนะคะจากแบรนด์นายลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่านายลักษณ์เนี่ยก็แปลว่าโชคดี9ประการดีไซเนอร์นะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้นะคะก็คือคุณเมนนะวัฒน์รุ่งดิโรจน์นั่นเองค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าแต่ละคอลเลกชันที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการหยิบยกเรื่องราวนะคะวิถีของคนไทยเนี่ยเอามาแล้วก็ออกแบบให้เป็นคอลเลกชันต่างๆซึ่งเราขอบอกว่ามันมี3คอลเลกชันมาดูที่คอลเลกชันแรกก่อนเลยค่ะนั่นคือคอลเลกชันดอกรักค่ะเราชอบมากเลยนะสวยมากมีความหมายด้วยนะเต้ยเขาบอกว่าเวลาที่เรามีความรักเนี่ยเราก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของคนรักแล้วก็ความรักด้วยให้มันเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยความรักก็จะได้ยังไม่หมดยังมีอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะนั่นคือคอลเลกชันข้าวนั่นเองยิปโซกำลังใส่อยู่ใช่หรือไม่นี่เหมือนเม็ดข้าวใช่แล้วคอลเลกชันข้าวนี้นะคะเขาหยิบเรื่องราวของการทำนาลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเวลาที่ชาวนาเนี่ยเขาไปทำข้าวทำนาด้วยกันเนี่ยก็จะต้องมีความสมานสามัคคีก็เปรียบเหมือนคอลเลกชันนี้นี่เองใช่เป็นเม็ดข้าวต่อกันยังไม่หมดค่ะคอลเลกชันเขาคือคอลเลกชันเกสรค่ะคือเป็นคอลเลกชันที่ถ้าสังเกตดีๆนะคะเกสรแต่ละเกสรเนี่ยจะมีความที่ไม่สมบูรณ์สั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเพื่อเป็นการสื่อความหมายนะคะว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์หรอกแค่เราเนี่ยเรียนรู้และยอมรับมันชีวิตเราก็จะสมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวนะพี่กลับมาหลับปะเนี่ยฮะเดี๋ยวพูดชีวิตคือชีวิตอย่าพลาดเลยนะคะติดตามเรื่องราวดีๆได้ทางเฟซบุ๊กแบบทำสลัดนายรักค่ะเป็นยังไงของขวัญแม่เราน่ารักไหมน่ารักมากเลยซึ่งความพิเศษยังไม่เท่านี้นะคะเพราะว่าเราได้เชิญตัวแทนคุณแม่ของพวกเราทั้งสี่ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเราเพิ่งกด follow Instagram ท่านเมื่อสักครู่บอกตรงนี้ว่านางเปรี้ยวค่ะเรียนเชิญคุณวรังคณาค่ะคุณแม่ของน้องแพรค่ะไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะขอตอนนี้ใครถือมือถืออยู่ follow Instagram นะคะคุณวรังคณาใช่ค่ะสะกดตรงตัวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้แอดวรังคณาแอดวรังคณาเดินมาอย่าเลยเดี๋ยวจะแม่คะแม่ฉันบอกแล้วแม่ฉันไม่ธรรมดาพูดเลยใช่จ้ะเราเปิดโอกาสนะเพราะนี่คือตัวแทนคุณแม่และคุณลูกของเราวันแม่ปีนี้แพรอยากจะบอกอะไรคุณแม่คะก็จริงๆแล้วเรื่องของวันแม่นะคะแพรกับแม่สนิทกันอยู่แล้วนอนด้วยกันทุกคืนก็จะรู้ว่าแบบเรารักกันกอดออกจากบ้านแล้วก็หอมแก้มกันบอกรักกันทุกวันนะแม่เนาะใช่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันแม่หรือไม่ใช่วันแม่เราก็บอกรักกันได้อยู่แล้วรักมามานานโอ้ยคือหน้าแม่หนูดีน่ารักมากเลยนะนี่น่ารักมากแม่ค่ะลูกสาวคนนี้เป็นยังไงบ้างแท้เลยฮะเป็นเด็กดีน่ารักมากรักแม่ทุกวันเลยเป็นลูกคนเดียวที่หอมแก้มแม่ทุกวันก่อนออกจากบ้านคุณแม่คะลูกสาวสวยขนาดนี้แล้วยังไม่มีวี่แววจะออกเรือนลูกสาวช่วยหายหน่อยหาได้ขอแม่แม่ชอบผู้ชายยังไงจะมาเป็นลูกเขยต้องสเปคประมาณไหนโอ้ไม่ใช่ต้องตัวเขาอันนี้ไม่ใช่สเปคแม่ค่ะแม่ยังไงก็ได้แต่ก่อนก็จะให้ลูกมีเป็นฝันเป็นฝาได้เพราะว่าอายุก็โอเคเลยเนาะโอเคเลยลูกใจตรงคุณแม่เป็นคนพูดนี่แหละคุณแม่ชัดนี่คุณแม่หนูค่ะค่ะแฮปปี้คุณแม่ฝากอะไรกับน้องแพรหน่อยค่ะวันแม่ก็เป็นห่วงแพรเรื่องคือทำงานกลับบ้านก็ดึกๆอย่างนี้เป็นห่วงการขับรถกลับบ้านดึกๆอันตรายเนาะตอนนี้เป็นห่วงตรงนี้แหละก็ให้ดูแลดีๆขับรถอ่ะสั่งเรื่อยเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยต้องใช้สติสักนิดนึงใช่ไหมอย่าซีซัวเปิดประตูแล้วอะไรค่ะโทรหาแม่เดี๋ยวแม่ไปหาโอ้โหแม่แม่เป็นคนรักลูกทุกคนค่ะแล้วก็ทำเพื่อลูกทุกๆคนทุกๆอย่างจริงๆดูแล
ตั้งแต่หนูเกิดมาไม่เคยมีวันไหนที่แม่ไม่ดูแลพวกเราเลยแม่คือหญิงแกร่งฝรั่งขนาดค่ะวันนี้นะคะคุณพิมพ์ระดามีของขวัญที่เตรียมมาให้คุณวรังขนาดไหนนี่มามาอันนี้มามาไม่รู้ด้วยนะเป็นของขวัญที่เตรียมมาให้ชอบไหมโอ้โหสวยดีเจดีเจดีเจรายการเรามีดอกไม้เตรียมมาต้องออกธรรมชาติใช่ไหมเราใช่ค่ะดูไหมคะจะมีพวงมาลัยมาให้ด้วยค่ะคือแบบให้คุณแพรก่อนสุขภาพแข็งแรงนะแม่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าตอนนี้ลูกๆทุกคนอะโอเคแล้วดูแลตัวเองไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางหมดแล้วไม่ปล่อยวางหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องดูแลใครแล้วเฉยเดี๋ยวพวกลูกดูแลแม่เองรักกันปล่อยวางจะหาคนมาให้นี่พ่ออายุสมควรแล้วอายุโอเคแล้วแม่บอกอย่าหลุดก่อนงานเยอะๆงานเยอะดีๆจะคนดีๆนะโอ้ตัวแทนค่ะพวกเราขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะมีความสมหวังกับความรักขอให้ลูกคุณแม่สมหวังกับความรักด้วยนะคะแม่คะหนูไม่มีความรักอะค่ะเรื่องอื่นได้ไหมคะขอมีงานเยอะๆแล้วกันเนาะแล้วมีแฟนเร็วๆยังจะไม่เคยเห็นจิตขอมีแฟนดีๆขอบคุณมากแม่เจอคนดีทุกคนจุกันงานเยอะๆขอให้หนูถูกหวยรวยหุ้นนะคะแม่ไว้วันโอเคเราด้วยกันคุณแม่เสร็จคุณแม่ก็ลูกสาวสวยทั้งห้าอย่าเป็นกังวลรวยด้วยกันค่ะแม่แม่ไปตัวไหนหนูตามตัวนั้นค่ะเดี๋ยวๆค่ะอ่ะแม่กลับบ้านบรรยากาศเสร็จแล้วแม่ของเราเพิ่งเริ่มนะคะแต่เราจะยึดคุณวรังคณาไว้ก่อนอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะและช่วงหน้าเราไปเต็มอิ่มกับความรักของแม่แหม่มน้องเนสซี่แม่อ้อมและก็น้องนาวาสักครู่ค่ะพลังสปริงต้องแปรงสีฟันซิสเต็มมาเอลิเซ่ Miracle Perlite Face Serum ใช้แล้วเด้งเลยคุมแอนแชร์ by Lactosoy สนับสนุนโดย Lactosoy Extra 300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องซิสเตอร์เดย์สัปดาห์นี้มีคุณแม่คนเก่งมาร่วมรายการทั้งทีนะคะยิปซี่ก็เลยจะขอชวนคุณแม่ทุกคนมาทำเมนูอาหารกล่องน่ารักน่ารักสำหรับเจ้าตัวเล็กกันกับเมนูนี้ Pancake Sandwich in the Box ค่ะส่วนผสมที่เราต้องเตรียมนะคะประกอบด้วยแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปไข่ไก่นมสดชนิดจืดค่ะน้ำมันพืชแฮมชีสแล้วก็ผักตามชอบได้เลยนะคะซอสมะเขือเทศมายองเนสและก็นมถั่วเหลืองซอยค่ะเราจะเริ่มจากการทำแพนเค้กกันก่อนนะคะเริ่มจากนำแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนมสดไข่ไก่แล้วก็นมถั่วเหลืองซอยมาผสมให้เข้ากันในชามผสมเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็พักเอาไว้ 10-15 นาทีเพื่อให้แป้งขึ้นฟูเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะนำกระทะมาตั้งไฟร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วใส่น้ำมันขึ้นลงไปตักแป้งแพนเค้กที่เราผสมไว้ลงไปทอดเลยค่ะเราจะทำแพนเค้กนะคะ3แผ่นค่ะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นแซนด์วิชค่ะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นๆค่ะจัดใส่กล่องให้น้องๆเอาไปโรงเรียนได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล่องนี้นะคะยิปซีจะนำไปมอบให้กับน้องๆที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นค่ะและสำหรับสาวๆนะคะถ้าอยากจะได้สูตรแบบละเอียดแล้วก็เข้าไปจดกันได้เลยที่ Facebook ของ Lactosoy Club นะคะซิสเตอร์เดย์วันนี้มีความสุขเหลือเกินค่ะเราเชิญคุณแม่ที่ยังสาวและยังสวยทั้งสองท่านมาพี่แหม่มแล้วก็พี่อ้อมค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่อ้อมนะคะจริงๆแล้วหน้าที่บทบาทในวงการยังแน่นมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งความเป็นแม่ด้วยแต่ก่อนเราจะคุยถึงบทบาทความเป็นแม่ช่วงนี้ใกล้วันแม่แล้วในฐานะลูก
ปกติวันแม่นี่เคยมอบอะไรให้กับคุณแม่บ้างไหมคะปกติก็จะมีดอกไม้เพราะว่าคุณแม่ก็จะค่อนข้างโบราณนะคะก็รู้แหละว่าเอาพวงมาลัยไปให้คุณแม่แล้วก็ไปกราบเท้าแค่นั้นแหละแม่ก็ชอบดีใจเนาะของพี่ก็จะมีการ์ดแล้วก็จะถ้าเกิดเราทำงานอยู่ก็จะฮัลโหลโทรไปสุขสันต์วันแม่แล้วก็เอาพวงมาลัยเนี่ยค่ะไปไหว้เหมือนกันเป็นพวงมาลัยทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยแหละน้องนาวาเหมือนกันโทรแทนหรือว่ายายเขาจะมาหาเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะวีคเดย์เป็นวันของยายค่ะวีคเอนด์วันพ่อแม่ตอนนี้ก็จะมาหาจะมาเฝ้ากันไปแล้วอย่างมีฝึกให้น้องๆบอกว่าเริ่มทำอะไรในวันแม่ไหมคะคือเหมือนกับว่าฝึกให้บอกว่าน้องทำอะไรวันแม่เหมือนกับว่าให้เอาพวงมาลัยมาให้อะไรเงี้ยเคยไหมว้ายเดี๋ยวดิคือไม่ดินาวาเลือดออกแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรค่ะรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดขอโทษก่อนค่ะขอโทษนาวาก่อนค่ะมาเล่นกันยกมือไหว้ด้วยค่ะขอโทษค่ะจับได้จับได้ค่ะขอโทษค่ะขอโทษแทนทำเราใส่เฉลี่ยใส่รักไปขอเอาหัวใจไปใส่ไว้เป็น choice ของเธอไป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 โอเคได้ค่ะแต่ละกันจ้าเดี๋ยวเราตามเมสซี่เขาจะเข้ามาอีกทีเนาะเดี๋ยวถามน้องนาวาก่อนแล้วกันถามว่าอะไรคะนาวารักแม่ไหมรักแค่ไหนรักเท่าฟ้าเลยนาวาปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่11พฤษภาอายุเท่านี้11พฤษภาอายุ2อะไรคะ2ขวดเออ2ขวดนั่นสิน่าจะอยู่ปากซอยอโศกแล้วเดี๋ยวเรามีรูปนะคะที่โชว์ความซีของทั้งนาวาและเนซี่ที่เรารู้จักกันมาตลอดใช่นี่แม่นาวากับเนซี่อันนี้นาวากับเนซี่ใช่เปล่าหลักใช่ไหมคะนาวาออกไกลไปไม่เห็นเป็นเพื่อนกันเนาะอันนี้ไปไหนกันคะจำได้ไหมคะไปดูป้าแมวไปดูป้าแมวเขาจำได้หมดเนาะคนไหนนาวานะลูกแล้วนาวาจูงใครคะจูงมือใครคะน้องๆเคยมีของขวัญให้กับแม่ทั้งสองคนบ้างไหมคะจริงๆถามว่าเขาเตรียมไว้ให้เองยังไม่มีนะคะแต่ว่าอย่างของบ้านพี่เนี่ยก็จะมีพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงเนี่ยจะแอบเตรียมให้ไปแอบซื้อผลโพงมาลัยแล้วก็ไปถึงวันแม่ก็เดินมาก็เป็นแม็กเนี่ยเดินมาค่ะของขวัญให้คุณแม่ของขวัญให้แม่ของขวัญให้แม่ขอบคุณเก่งมากค่ะจ๋าขวัญแม่จ๋าไปสิโอ้น่ารักจังเลยคงแรกเลยลูกเอ้ยเอาให้แม่ๆก่อนต้องเล่นนะเอาให้แม่ๆก่อนเอาไว้เอาไว้แม่ๆด้วยค่ะเก่งมากคิดก่อนเดินตลอดเวลาทำให้เราไม่มีคอนติเนียอะไรในรายการขอโทษแทนจริงๆเลยนะคะไม่ต้องมีน้องซีนี่เขาเรียกพี่แม่ว่าเรียกว่าแม่ๆเรียกว่าแม่ๆก็คือมาจากพี่แม็กค่ะพี่แม็กคือลูกคนโตพอเขาเริ่มเรียกพ่อหรือเรียกแม่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียกว่าแม่ๆแล้วพ่อนี่ก็จะเรียกว่าป้าๆพอมีน้องคินก็จะเรียกแม่ๆเหมือนกันแล้วพอเป็นซีมาก็แม่ๆแม่ๆทุกคนเรียกแม่ๆทุกคนก็เรียกแม่ๆแล้วคุณพ่อพ่อเหรอคะพี่อัดนะพี่อัดเรียกนาวาว่าอาจ๋าแต่ไม่ใช่พ่อจ๋าใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นความชอบของพ่อค่ะเผื่อไปเจอสาวๆโอ้โหแล้วเขาก็จะให้เรียกอาจ๋าใช่ไหมคะนาวาอาจ๋าชอบใครในบอกไม่จ๋าสิน้าอ้ำน้าอ้ำโอ้ไม่วันนั้นมีอยู่วันหนึ่งนะแบบตลกมากเลยเอ๊ะตรงบ้านอ้อมมันจะเป็นเลี้ยวมาแล้วมันจะมีป้ายโปสเตอร์อ้ำอยู่ค่ะแล้วพออ้อมขับรถมาเขาก็บอกว่าน้าอ้ำอาจ๋าชอบเฮ้ยอันนี้เรียกว่าโป๊ะอะไรลูกทำไมล่ะเขาบอกว่าเขาคงนั่งรถไปกับพ่อเขาแล้วพ่อเขาพูดเลยจริงจริงเนี่ยนาวาเก็บรายละเอียดชอบนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้พออ้อมมาไปบอกพี่อาร์เขาเป็นความลับของเราแล้วลูกบอกหมดเลยเขาก็พยายามจะไม่บอกใครเลยพยายามไม่บอก
มันมีลูกพี่มันนั่งมีลูกนั่งมีแบบนั่งมีนั่งมีนั่งมีนั่งกับแอปเปิ้ลแล้วผมอะไรนั่งกับแอปเปิ้ลแล้วผมอะไรแอปเปิ้ลด้วยเนสซี่ของเรานี่เวลาเขาเรียกคุณพ่อเขาก็เรียกป๊าป๊านะคะคุณพ่อเขาเหินไหมคะลูกสาวด้วยอุ้ยพ่อก็หลงเนาะอาร์ตนี่ก็หลงนาวาสุดฤทธิ์อย่างของบีบีเขาก็จะห่วงลูกสาวมากเขาก็มีพูดเลยค่ะว่าเนสซี่คงไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกแม่เราบอกฮะคืออะไรไม่ต้องไปโรงเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวบีบีสอนเองเดี๋ยวล่ามไว้ที่เก้าอี้บ้านนั่นแหละจะสอนเองไม่ใช่แมวอันนี้คือ2คนเป็นเพื่อนกันแต่ว่านิสัยดูคนละทางเขาบอกคาแรคเตอร์คนละทางมากคิดว่าคนดูคงจะเห็นชัดเจนจากอันนี้พี่ตั้งแต่ต้นรายการเลยต้องมาแล้วค่ะพี่เป็นเพื่อนเชิญของจริงเห็นไหมเนสซี่ใช่อันนี้เล่นแต่กับผู้ใหญ่ค่ะเล่นแต่กับผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเจอเด็กแต่อันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ถ้าเจอเด็กแล้วมันจะกลัวมันก็จะแบบไม่ให้จับไม่ให้จับก็คนละแบบพอมีลูกแล้วอันนี้ต้องแอบถามความสัมพันธ์กับคุณพ่อของเด็กๆหวานกันน้อยลงหรือมากขึ้นคะมันจริงๆมันก็จะดีนะอย่างทุกคนคงเป็นอะลูกมาที่หนึ่งสามีมีน้อยใจบ้างแต่ว่าน้อยใจเราไม่เท่าน้อยใจลูกอย่างบ้านพี่เนี่ยก็จะมีลูก3คนใช่ไหมคะทุกคนก็จะมาแม่อย่างล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยก่อนออกมาเนี่ยเขาเข้าหาคนโตก็เข้าหาคนที่สองคนที่สองก็เข้าหาในซีก็ไปลูกไม่เอาเขาบอกนี่พ่อกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วนะคือพูดแบบตัดพ้องไงแต่ก็บอกไปบอกว่าผู้ชายเนี่ยอย่าเพิ่งมีคิดมากเพราะว่าเด็กเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันก็ติดแม่อยู่แล้วแต่เดี๋ยวพอโตสักพักใช่ไหมคะลูกชายก็อาจจะพาไปเล่นกีฬากันเขาก็ลืมมาสายสืบจากบ้านพี่แหม่มส่งข่าวมาว่าพี่แหม่มเนี่ยกับพี่บีบีจะโทรหากันวันหนึ่งเป็น10รอบอันนี้คือมันเป็นความหวานในขั้นสุดใช่ไหมคะอ้อเรียกว่าละรอบก็เดียวแล้วนะจริงเหรอคือพี่เนี่ยไม่ค่อยได้โทรนะคะแต่ว่าคนที่จะโทรบ่อยเนี่ยคือพี่บีบีและคนก็จะชอบแซวว่าโอ้โหตายแล้วอะไรกันเนี่ยจะไปหวานซึ้งอะไรเงี้ยบอกเปล่านะไม่ใช่ว่าโทรบ่อยแล้วแบบแหม่มละจ้าอยู่ไหนจ้าไม่ใช่นะค่ะฮัลโหลปะเสร็จยังอ่ะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องกินมาแล้วอะไรเนี่ยนี่เป็นสนามเด็กเล่นหรืออะไรคะอันตรายอย่าไปเลยจริงๆอยู่ที่เถอะเนสซี่ลูกอมมานี่สงสารทีมงานมากขอโทษเนสซี่เอาลูกอมหน่อยกีบีเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างเป็นคนที่ห่วงไม่เอกนะคะห่วงว่าอยู่ไหนแล้วขึ้นรถหรือยังถ้าเกิดไปห้างก็จะแบบขึ้นรถหรือยังหรือถ้าเกิดไปทำงานดึกก็แบบแหมมีใครเดินไปส่งที่รถไหมคอยเช็คอินตลอดแต่ไม่ใช่ว่าแบบจ้าไม่ได้ไปห้วนมากแต่ก็คือเป็นห่วงใช่โทษค่ะนี่คือเรื่องความสัมพันธ์เห็นความสัมพันธ์แม่ลูกแล้วนะคะคุณพ่อน่าจะน้อยใจอยู่ช่วงหน้ามีเรื่องทำให้คุณพ่อน้ำตาไหลด้วยเสียน้ำตาเพราะคุณแม่คุณลูกค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับซิสเตอร์เดย์ค่ะNew Vios TRD Sport TVo No Acne สนับสนุนโดยปฏิวัติหน้าสิวเป็นหน้าใสด้วย Anti Acne Type 2 Pan Clinic ยังไงก็สวยแม่สาวๆค่ะเห็นแพนนั่งอ่านนิตยสารแบบนี้นะคะแพรกำลังอัปเดตข้อมูลอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่สาวๆเจอกันนั่นคือร่องรอยของสิวบนใบหน้านั่นเองค่ะแค่ว่าเนี่ยค่ะถ้าเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเนี่ยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เบนผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเบลเนี่ยมีคำถามถามได้เลยจ้ะค่ะพี่เบนตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องรอยแดงรอยดำจากสิวอยู่อะค่ะทายามาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่จางลงสักทีค่ะแล้วก็ถามยังมีปัญหาเรื่องความเรียบเนียนของผิวหน้าด้วยค่ะตรงนี้พี่เบนพอจะมีวิธีไหมคะผิวของน้องเบลนะคะเราก็จะใช้เป็นโปรแกรมโฮมิโอเลสปอตรีแพร์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของซ่อมแซมทำให้รอยแดงจากสิวเนี่ยจางลงได้เร็วขึ้นนะคะพอหลังจากที่สิวอักเสบยุบก็ใช้ตัว Acne Spot Repair ตัวนี้ค่ะรีบแต้มทันทีเลยร่วมกับการทำทรีทเมนต์ Natural Whitening นะคะตัวนี้จะมีการผัดเซลล์ผิวด้วย AHA ก็จะทำให้หน้าน้องเบลเนี่ยเรียบเนียนขึ้นจะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงเพราะว่าจะมีตัวสาหร่ายทะเลที่ให้อาหารผิวนะ
คะแล้วก็ให้ความขาวจากตัวไวท์เทนนิ่งนอกจากนี้ก็จะมีการซ่อมแซมหรือว่าดูแลจากภายในด้วยการทานวิตามินที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างสูงอย่างกลูตาเลเรียหรือว่าวิตามินซีร่วมด้วยนะคะและที่สำคัญเลยคือเวลาเป็นสิวห้ามบีบแกะเพราะจะทำให้รอยดำเนี่ยเข้มขึ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้ซันสกรีนหรือว่าพวกกลุ่มครีมกันแดดก็จะปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยทุกปัญหานะคะสามารถคลี่คลายได้นะคะถ้าอยู่ในมือพี่เวนนั่นเองนะคะและนอกจากที่เราจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้แล้วนะคะน้องเบลเนี่ยก็ยังได้รับกิฟต์เซตนะคะจากแพนคลินิกไปด้วยต้องขอบคุณพี่เบนนะคะแล้วก็แพนคลินิกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอีก2วันจะวันแม่ค่ะซิสเตอร์เดย์อยู่ในบรรยากาศความรักของแม่ๆและแม่จ๋าใช่ค่ะเป็นการถ่ายทำที่ไม่มีบล็อกกิ้งใช่แฮปปี้มากเมื่อสักครู่นะคะพี่แหม่มเล่าให้เราฟังแล้วว่าคุณพ่อจะน้อยใจลูกๆค่ะมากๆเหมือนกันใช่สำหรับบ้านพี่แหม่มเนี่ยก็ชัดว่าน้อยใจเพราะลูกเข้าหาแม่ตลอดมาที่บ้านพี่ออมบ้างแล้วอีกอย่างนึงที่พี่อาน้อยใจมากคือเรื่องของการอาบน้ำให้น้องนาวาคืออะไรคะใช่คือเขาน้อยใจคือเหมือนเราชอบแย่งกันมีลูกคนเดียวก็แย่งกันเลี้ยงค่ะไอ้ตอนอาบน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยถ้าใครถึงห้องน้ำก่อนแล้วลงไปนั่งก่อนก็จะได้อาบน้ำลูกแล้วแข่งกันวิ่งใช่ค่ะแล้วแข่งกันวิ่งไปอาบใครถึงก่อนก็ได้อาบลูกก่อนแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ้อมก็ถึงก่อนตลอดแล้วบางทีเขาก็จะให้อ้อมอาบเขาก็เลยบอกว่าช่วยพูดกับลูกหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยเขาว่าอาบน้ำให้ลูกได้แค่ตอนเด็กพอตอน12 13อย่างเงี้ยเขาก็อาบให้ไม่ได้แล้วไม่สงสารเขาบ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่จ๋าแฮปปี้ทำไงครับว่าของน่ารักมากเลยค่ะมีพี่ไหมนะคะพอลูกอือปั๊บแม่แม่แม่ไปเลี้ยงท้ายแล้วสิอือแต่ว่าพี่อ้อมกับพี่แม่มทั้งคู่ก็รู้สึกว่าโชคดีใช่ไหมคะที่มีแบบสามีคอยแบบว่าซัพพอร์ตอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะก็เราฟังหลายๆครอบครัวก็ถือว่าเราก็โอเคที่สามีทั้งสองคนแบบช่วยเลี้ยงลูกอย่างคนก็จะไม่ช่วยเนอะเขาก็จะแบบเหมือนเป็นหน้าที่ของแบบแม่ของผู้หญิงไปทำงานหาเงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีที่แบบช่วยกันเราพี่อาร์ตบอกว่าช่วยดูน้องเยอะมากห่วงน้องเยอะมากได้ข่าวว่ามีครั้งนึงเสียน้ำตาของน้องด้วยพี่อาร์ตเหรอคะใช่ใช่ตอนนั้นไปเจาะเลือดแล้วพอดีเข็มคาอยู่ใช่ไหมคะเข็มคาอยู่แล้วทีนี้เลือดนาวาก็ออกแบบหลุดอย่างเงี้ยเราก็กดนาวาอยู่พี่อาร์ตอยู่ตรงปลายเท้าแล้วเขาก็พูดขึ้นมาบอกคุณพยาบาลครับรู้สึกผมจะเป็นลมครับดูไม่ไหวทนูเลือดลูกไม่ไหวแบบทุกอย่างมันเป็นสีเทาไปหมดเลยครับพยาบาลเขาก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อจะเป็นลมค่ะจริงครับอย่างคุณพ่อเนี่ยนะคะแย่งกันอาบน้ำให้กับลูกแย่งกันอาบน้ำค่ะของทางบ้านนั้นทำทำไมคะน้องเนซี่ของเราปกติเนี่ยนะคะคุณแม่จะเป็นคนทำกับข้าวแต่บ้านนี้คุณพ่อทำกับข้าวอุ้ยพี่สบายมากพี่ไม่ต้องทำเลยเพราะว่าพี่บีบีเนี่ยจะทำอาหารเก่งชอบทำกับข้าวมากค่ะพอดูใน IG เขาเอกอาจจะผัดสปาเกตตี้จะทำนู่นทำนี่ให้ลูกสารพัดเลยสารพัดเลยก็โชคดีเราก็เลยไม่ต้องทำทำไมสามีถึงทำอาหารเก่งอะคะพี่แม่คือเคยถามเขาเหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกว่าพอไปเรียนต่างประเทศนะคะไปเรียนโรงเรียนประจำค่ะก็จะได้กินเท่าที่ได้ตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอโตหน่อยพอมีโอกาสออกไปอยู่เองอยากทานอะไรจะไปซื้อก็แพงถูกป่ะก็เลยต้องไปซื้อวัตถุดิบอยากกินอะไรก็ต้องลองหัดทำเองก็ได้มาตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนเมืองนอกวันนี้นะคะเรามีหนึ่งเมนูค่ะที่พี่แหม่มนำมาฝากเราเดี๋ยวเรามาลองชิมไปพร้อมกันค่ะที่เป็นพี่ชอบมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้เขาทำให้ทานนะสปาเกตตี้อะไรเนี่ยเขาทำอร่อยมากแต่เป็นประเภทว่าทำปั๊บต้องร้อนๆ นั่งให้เรียบร้อยปุ๊บค่อยเสิร์ฟเนซี่อันนี้ใครทำคะทำได้ไหมป้าป้าทำป่ะคะป้าทำป้าป้าทำอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยแค่ไหนคะอร่อยมากไหมแค่นี้โอ้โหแค่นั้นเลยเหรอเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะคุณเยลลี่เยลลี่ไม่กินแล้วนะของคุณพ่อน้องเนสซี่เอาอันใหม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเย้เย้เย้นาวาอร่อยไหมคะพอใช้ได้ไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยโอ้ยลูกดีต้องดีใจเลยเคยมีครั้งไหนที่ลูกทำให้เราร้องไห้บ้างหรือเปล่ามีโมเมนต์เดียวที่แบบร้องไห้คือเห็นตอนที่เกิดมาแล้วก็เป็นวันที่2มั้งแล้วก็เห็นพี่อาร์ตเขาอุ้มลูกแล้วเขาก็ร้องเพลงเขาก็ร้องเพลงกล่อมลูกพี่ก็เห็นน่ารักเลยนะร้องไห้ครั้งเดียว
แต่อันนี้เป็นโมเมนต์ที่เราซึ้งใช่ค่ะแล้วพี่แม่มาคะมีตอนนึงที่คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราโมแต่ง่วนกับคนโตลูกคนเล็กเนี่ยยังไม่เป็นไรเขาแค่กินนมนอนกินนมนอนยังไม่ต้องไปแบบกังวลอะไรมากก็แบบเพ่งเล็งแต่กับแม็กจนสักพักนึงพอคนที่สองจะไปหาปุ๊บกลายเป็นเขาไม่เอาเราก็ไปโผล่หาพี่เลี้ยงโอ้หูมวนท้องใจเสียขนลุกตายดีกว่าจะทำยังไงจะทำยังไงทำไมลูกติดพี่เลี้ยงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็แอบหนึ่งรอบร้องไห้เป็นหนึ่งรอบเลยรู้สึกแบบคือมันเหมือนแบบเอ๊ตายแล้วจะทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้วทำไมคนเป็นแม่เนาะทำไมใช่ใช่อ๋อแม่ต้องติดแม่สิอย่ามาติดที่เลี้ยงอ่ะก็เอามานอนด้วยอร่อยมากเลยค่ะพอเอามานอนด้วยสักพักก็เรียบร้อยก็ติดเราติดจนไปมานะคะลูกๆก็ติดแม่จ๋าและแม่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องราวความรักของคุณแม่ลูกกันต่อมันเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายเซลฟี่เดี๋ยวยิบถือให้ยิบถือนะแล้วใครจะโกรธนั่นมีรีโมทเดินสองนี่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมการเซลฟี่นี่มันฮิตมากๆนะคะซึ่งใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่อยู่แล้วเหมือนพวกเราเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้ดูคนเดียวอย่าเก็บเอาไว้ให้เพื่อนดูแค่นั้นส่งมาให้พวกเราดูด้วยนะคะก็รวมแก๊งกันมาได้ 3-4 คนนะคะกำลังดีแล้วก็ส่งมาที่ facebook.com/pfestathailand ค่ะแก๊งไหนนะคะเซลฟี่ถูกใจคณะกรรมการมีสิทธิ์แจ้งเกิดในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะใช่ใครที่ชนะการประกวดนะคะเดี๋ยวจะได้มาถ่ายแฟชั่นเซตคู่กับยิปนะคะใน17ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาเยอะๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเอาบีเฟสตาไปใช้ฟรีๆเลย1ปีเต็มจริงป่ะใช่แล้วแต่ว่าเสียดายจังพวกเจ๊สองคนอาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาจำกัดอายุอยู่ที่18ปีถึง28ปีเสียดายจังเลยนะสองคนนี้อดได้รางวัลไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ยังอายุ18ถึง28ยังไม่ถึงเนี่ยส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็นิยามใต้ภาพมาโดยว่าสวยใสไลค์เลยยังไงบ้าง 3-4 คนถ่ายเข้ามาค่ะใครอยากเป็นบีเฟซ่าเกิร์ลแก๊งดูได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ You know I'm a sister sister girl yeah No I'm a sister sister girl yeah สนับสนุนโดยรอออนสูตรเซรั่ม12 plus lilac serum วงแขนดูเนียนริ้วรอยดูจางลง CPHZ Premier League plus HD package กลับมาอยู่กับ Sister Day กับพี่แหม่มพี่อ้อมน้องเนซี่และน้องนาวาค่ะเก่งที่บอกว่าช่วงที่แล้วคุณแม่เริ่มกระเตงลูกไปทำงานอย่างชัดๆเลยก็จะเป็นน้องนาวาใช่ไหมคะอย่างรูปนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะพี่อ้อมอันนี้อ้อมออกกองถ่ายละครเงาใจแล้วแบบมันพอเราเป็นผู้จัดเองมันต้องแบบว่าทุกวันไงเช้าจนดึกแล้วก็เลยอันนี้พี่อาร์ตพามาแล้วหวัดที่จะไปไหนถ่ายกรุงเทพเรียกเหรอคะเรียกนักเปียกค่ะอ๋อตาเปียกนี่เคยคะนวาใส่อะไรอยู่ข้างบนนวาหมวกใส่หมวกแล้วเดี๋ยวถามเรื่องบทบาทใหม่พี่อ้อมเป็นยังไงบ้างพอเป็นผู้จัดเต็มตัวแล้วเหนื่อยหนักขนาดไหนพี่ก็เหนื่อยมากค่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบพอเรามีลูกแล้วมันทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างเมื่อก่อนก็เวลาเหนื่อยแล้วก็จะแบบโอ๊ยฉันทำอะไรเนี่ยฉันมีทุกอย่างหมดแล้วฉันไม่อยากได้อะไรแล้วเป็นคนไม่ได้มักมากด้วยไม่ได้โลภมากค่ะพอมีลูกปุ๊บบางทีเราเหนื่อยหรือเกินแล้วพอกลับมากอดเขามันก็แบบมีแรงใจเติมพลังเนาะเติมมากเลยแล้วไม่ท้อเหนื่อยแค่ไหนก็มันท้อมากนะแต่พอมาเจอเขามันก็ไม่ท้ออะไรเงี้ยแล้วมีนักแสดงท่านหนึ่งค่ะพี่อ้อมน้องขอบอกจริงๆเขาเมาส์มาว่าพี่อ้อมดุมากเป็นผู้จัดด้วยเป็นวาเกอร์ด้วยใครกล้าถึงขั้นวาเกอร์เลยเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้มตามนะครับก็สวัสดีพี่ๆสี่สาวซิสเตอร์เดย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่อ้อมแล้วก็พี่แหม่มด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงละครเงาใจนะฮะต้องบอกว่าผู้จัดคนนี้เนี่ยเนี้ยบเฉียบพี่อ้อมเวลาทำงานอะไรเงี้ยพี่อ้อมเป็นคนลุยแต่งตัวสบายๆไปกองทำงานแบบว่าทำงานหนักมากเป็นพี่วักของกองได้อะไรเงี้ยครับเจ๋งมากครับพี่อ้อมมันแตกต่างจากลุคที่เราเห็นนะฮะวัยดุเวลาใครแบบทำอะไรไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะแบบดุได้ทุกคนก็จะเชื่อถือนะครับก็ขอบคุณพี่อ้อมด้วยที่เก่งขนาดนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่อ้อมที่ให้โอกาสดูตามด้วยครับพี่อ้อมก็เป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยครับแล้วก็รักพี่อ้อมนะครับปกติเราจะวางเรื่องอะไรครับพี่อ้อมคือว่าเวลาทำงานมันก็จะต้องจัดการกับเรื่องราวต่างๆเยอะแล้วเมื่อเราประชุมไปแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเมื่อเราพูดอะไรไปแล้วมันจะได้ผลอย่างนั้นในเวลา
นักงานที่จะทำเขาเรียกว่าเชื่อดไก่ให้ลิงดูหรืออะไรใดๆบ้างอะไรที่ตุ๊กตาเห็นที่ตุ๊กตาอยากดีที่แล้วเมื่อพี่มีลูกถ้าเป็นผู้จัดก่อนหน้านี้ไม่ใครอยากทำงานด้วยจริงค่ะแต่ว่าใครๆที่รอผลงานของพี่แหม่มนะคะผลงานละครกับหนึ่งคู่จิ้นในตำนานได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่มากพออยู่ในงานวันแถลงข่าวช่องวันกรี๊ดเลยทันทีที่รู้ว่าพี่แท่งกับพี่แหม่มมาเจอกันอีกครั้งแล้วแกอาจจะเป็นรุ่นนี้ด้วยหรือเปล่าไงที่แบบวัยรุ่นก็รู้จักค่ะน้องเต้ยทานทานเต้ยทานทานนี่คือทานดูรีรันหรือว่าอะไรคะไม่ใช่ทานดูจริงๆเนาะแต่ที่ทำเรื่องที่จะมาคือชื่อว่าเพราะมีเธอค่ะเรื่องราวมันเกี่ยวกับยังไงก็ด้วยอายุขนาดนี้แล้วคงจะไม่ใช่เป็นแบบวัยรุ่นคู่รักเพิ่งเจอกันนะคะเป็นเรื่องราวที่รักกันมานานสักพักหนึ่งแต่งงานอยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีจุดหักเหทำให้ต้องหย่ากันแต่ด้วยความที่เราทำร้านอาหารร่วมกันแล้วก็รักที่จะทำร้านอาหารนี้ก็เลยหย่ากันแต่ยังทำร้านอาหารร่วมกันอยู่แล้วมันก็จะจริงๆลึกๆก็ยังมีความห่วงหาอาทรดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันแต่ทั้งสองคนก็คิดว่าจะเดินหน้าคิดซะว่าดูภาคต่อจากเพื่อเธอจากเธออะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้จะตายและสำหรับพี่อ้อมนะคะการกลับมาอีกครั้งของบัลลังก์เมฆเรื่องนี้พี่อ้อมรับบทฟันรุ้งค่ะก็รู้สึกว่าจะกุ้มใจช่วงแรกที่จะต้องดัดจริตนิดนึงแต่ว่าช่วงน่าจะกลางๆเรื่องไปแล้วน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการแสดงตอนนี้ก็ยังกลุ้มใจเพราะว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจมากกลับมาจากเมืองนอกสวยเลือกได้แล้วก็อยากได้ผู้ชายไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังนิดนึงนะเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงนักแสดงแต่ละท่านนี่นะสมการรอคอยไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มสอนรามพี่มอสปฏิภาณแล้วก็พี่เต๋าสมชายด้วยดังนั้นนะคะในการกลับมาของทั้งแม่กับแม่จ๋าเนี่ยแฟนๆทั้งบ้านคุ้มแน่นอนค่ะรวมทั้งแฟนรุ่นจิ๋วด้วยก็อยากรู้ว่าเวลาเนสซี่กับนาวาเวลาเขาเจอคุณแม่เขาในจอเขาดูแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเขาเชื่อไหมว่าแม่คือคนในนั้นนะคะเนซี่เนี่ยเคยได้ดูตอนหนึ่งคือวันที่ไปทำรายการอ่านข่าวนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์คุณพ่อเขาก็รอดูอยู่เนซี่ก็เห็นเขาก็แม่ทำไมแม่ไม่ตอบเขาสักทีนี่คือพ่อเล่านะคะคุณพ่อเล่าแล้วก็แป๊บเดียวแล้วสักพักเราก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพอสวัสดีปั๊บก็ตัดภาพไปแล้วแม่ก็หายไปจากจอทีวีร้องหายแม่อยู่ไหนแม่ไปไหนแม่นางไม่กล้านางนึกว่าแม่เป็นบานนี่จะมาหานางได้เมื่อไหร่ก็ได้ของนวาเคยไปแล้วเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าตอนไปตอนภาพอาถรรพ์ตอนเด็กวันนี้ประมาณขวบกว่าแล้วก็เห็นในทีวีก็ตะโกนเรียกจนเสียงเข้ามาในฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ค่อยๆรู้อะค่ะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆพอไปบ่อยก็เลยบอกว่าตอนนี้เป็นการแสดงนะอะไรอย่างเงี้ยยังนาวาดูพี่อ้อมจัดมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูนาโอปอด้วยดูนาโอปอสวยไหมดูนาโอปอพี่แก้วนาโอปอกับนาวาใครสวยกว่านาวาใส่ผมเด็กไม่โกหกแต่ก็ดูนาวาบ่อยเขาก็ชอบมิวสิกนาวานแต่ก็ถือว่าทั้งสองคนนี้เป็น working woman มากๆเลยใช่แล้วค่ะเป็น working woman มากๆต้องดูลูกด้วยฝั่งสามีก็คอยซัพพอร์ตเขามีพี่ให้กำลังใจอะไรหรือไม่คะเพราะต้องทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยค่ะพี่คือเขาก็น่ารักนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้อยากจะผลักไสไล่ส่งให้เราไปทำงานเขาเนี่ยอยากจะให้เราได้ทำในสิ่งที่เรารักแต่ถามว่าเขาเนี่ยในฐานะหัวหน้าครอบครัวเขาก็ยินดีที่จะเลี้ยงเราและลูกอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าแหม่มจะต้องไปทำงานแล้วหาเงินมาช่วยครอบครัวไม่ใช่แต่อยากให้ทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่รักแล้วก็มีคนกลุ่มนึงอาจจะน้อยหรืออาจจะจำนวนหนึ่งเขาก็ยังอยากดูอยู่ก็แหม่มก็ควรจะมีแฟนๆอยากดูแหม่มก็ควรจะมีผลงานหน้าจอทีวีให้คนเหล่านี้เขาได้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนที่ต้องไปทำงานเขาก็จะรับหน้าที่ช่วยเลี้ยงลูกเองเขาขอโทษใจเขาต้องเข้าใจนะว่าแฟนๆรอดูพี่แหม่มอยู่จริงอาจจะส่วนน้อยแต่ก็โอเคไม่จริงนั่นแหละที่อยากฟังอย่ามาส่วนน้อยที่เป็นสาวน้อยดีใจเป็นแค่ตาขอบคุณนะพี่อ้อมนะคะให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะเขาก็บอกว่าเราแบบเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็บอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ายังไงเราก็ยังอยากทำงานอยู่เขารับรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่จะมาเป็นแฟนกับเราต้องอยู่อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกคนเราสองคนต้องช่วยกันอะไรเงี้ยก็จะเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะถ้าจะให้อ้อมหยุดอยู่บ้านแล้วเลี้ยงลูกไปตลอดคิดว่าเขาอาจจะต้องเป็นบ้าตายคือคนที่เป็นบ้าตายนี่คือคุณสามีนะเพราะจะเป็นคนที่แบบ
จิกจิกจิกแบบว่าเห็นอะไรไม่ดีก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือเขาก็แบบว่าแต่ถ้าไม่มีงานอะไรยุ่งมากพอที่จะมาดึงความสนใจเนี่ยเราก็จะไปยุ่งอยู่เขาก็ช่วยเอาใครเอาอ้อมไปหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะให้ออกไปทำงานนอกบ้านเราไม่ยอมให้กลับบ้านแน่นอนค่ะทั้งแม่และแม่จ๋ารวมทั้งเนซี่และนาวานะคะอยู่กับเราต่ออีกสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมคะพี่ได้ได้ไหวไหมพี่ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ลูกพี่ไม่ไหวแล้วตอนนี้พอดีนะจะได้รู้กันว่าคู่ไหนกล่อมลูกได้เพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะใช่ค่ะรวมไปถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองของพี่อ้อมพี่แหม่มด้วยเนาะทำไมถึงสวยเป๊ะขนาดนี้นะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาสัปดาห์หน้านะคะกับพี่อ้อมพี่แหม่มน้องเนซี่และน้องนาวาค่ะขอบคุณค่ะนาวานาวาวันแม่นะคะเราเตรียมของรางวัลที่สาวๆเนี่ยสามารถมอบเป็นของขวัญวันแม่ได้นั่นก็คือต่างหูคอลเลกชันดอกรักจากนายรักจำนวน1รางวัลค่ะใช่ยังไม่หมดของป้าโอบเนี่ยแจกทางแฟนเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะ Instagram ของเราค่ะเป็นสร้อยคอนะคะคอลเลกชันเกสรจากนายรักเหมือนกันค่ะอืมใช่ค่ะกติกาที่จะได้รับต้มหูของป้าโอบไปนะคะก็คือให้เข้าไปร่วมสนุกในแฟนเพจ Sisterday แล้วก็โพสต์รูปที่คุณเซลฟี่กับแม่ตัวเองเนาะแล้วก็พร้อมบรรยายว่าคุณกับคุณแม่เนี่ยชอบทำอะไรเหมือนกันที่สุดเพราะอะไรแม่ลูกคนไหนน่ารักนะคะโดนใจซิสเตอร์เดย์เดี๋ยวก็รับรางวัลไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องของรางวัลแต่ว่าเรามีอีกเรื่องนึงด้วยใช่ไหมยิปก็อยากจะบอกว่าหลังจากจบรายการไปเนี่ยอีกแค่2วันเนี่ยก็จะเป็นวันแม่แล้วถ้าเกิดสาวๆรู้สึกว่าวันแม่ปีนี้ไม่รู้จะพาแม่ไปไหนไม่รู้จะพาแม่ไปทำอะไรดีใครอยากจะพาคุณแม่นะคะไปเดินห้างกันยิปแนะนำงานนี้เลยกับงานนิทรรศการนะคะโขนเฉลิมพระเกียรติชุดโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทยค่ะงานนี้จะบอกว่าเป็นงานจัดแสดงที่หาดูได้ยากมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ดูแค่หน้าพระที่นั่งหรือว่าในวังเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มาจัดกลางห้างเลยถ้าเกิดใครอยากพาพ่อแม่ไปดูนะคะทางคุณพ่อทางคุณแม่ก็พาไปได้ค่ะใช่แล้วค่ะนิทรรศการครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่29กรกฎาคมนะคะถึง17สิงหาคมค่ะสถานที่มี2ที่ มีอยู่ที่ The Event Hall ชั้น3นะคะที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็ชั้น G นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเดอะเอ็มบาซีนั่นเองนะคะงานนี้ย้ำอีกรอบฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะพาคุณแม่ไปชมมโหรสพอย่างเบิกบานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่คุณลูกคู่ไหนที่ชอบการออกกำลังกายหรือการวิ่งมาราธอนไปที่นี่ค่ะแม่ไม่วิ่งลูกไปก็ได้ชวนคุณแม่ไปให้กำลังใจกันได้กับงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะกิจกรรมนะคะก็มีขึ้นในวันอังคารที่12สิงหาคมนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่คุณลูกคู่ไหนสนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่างานนี้งานบุญนะใครไปเนี่ยได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้บุญไปด้วยเพราะว่ารายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถนะคะเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราได้ค่ะทั้งจะเข้ามาเม้นมาชมมาดูรูปภาพอะไรของพวกเราต่างๆนะคะมี3ช่องทางค่ะมีทาง Instagram Facebook แล้วก็ Twitter ค่ะตอนนี้นะคะขอบคุณกันก่อนสำหรับเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก Hyde Secret แล้วก็เครื่องประดับจาก Nine Lux ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะกลับมาเปรี้ยวกันใหม่ทุกวันอาทิตย์จำไว้วันอาทิตย์ทำอะไรวันอาทิตย์ทำอะไรดู4:05 นาทีก็ดู Sisterday นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายSister, girl, yeah!